ผมเห็นแบบแรกก็ค่อนข้างสวยเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์รองเท้าเทนนิสนะครับที่ผมเพิ่งสั่งมาจากทางเว็บของ Nike.co.th นะครับซึ่งมันใช้สต็อกเดียวกับที่สิงคโปร์นะครับอันนี้เป็นรุ่น Nike Zoom Cord Lite 3นะครับก็พอดีตัวนี้ผมดูมาสักระยะหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็คือใส่เล่นเทนนิสได้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือรองเท้าเทนนิสเนี่ยแหละแต่ว่ารูปทรงดีไซน์มันค่อนข้างดูแบบแต่งตัวได้ครับคือผมรู้สึกว่ามันช่วยแก้ปัญหาได้ดีเวลาผมทำงานเสร็จแล้วผมจะไปเล่นเทนนิสต่อนะครับไม่ต้องพกรองเท้าหลายคู่ก็ใช้คู่นี้คู่เดียวเลยคือใส่เสร็จทำงานเสร็จก็ไปเล่นเทนนิสต่อได้เลยนะครับอันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์พร้อมกันเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยใช้กล่องตัวนี้ครับเป็นกล่องส่งพัสดุด้วยแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่มันไม่ได้แพงมากหรือเปล่าเขาเลยไม่ได้ทำแบบกล่องแยกเหมือนรุ่นอื่นๆที่เป็นกล่องสีแดงนะครับแต่ผมว่ามันก็โอเคนะเพราะกล่องจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันครับอันนี้ผมสั่งมาเป็นสีขาวนะครับไม่แน่ใจว่าของจริงจะเป็นยังไงก็ยังไม่เห็นเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์พร้อมกันเลยครับมันจะเป็นตรงนี้ครับให้เราแกะดึงออกไปเลยคือที่ผมซื้อมาผมว่ามันก็สวยนะมันดูแบบว่าวินเทจดีครับสามารถแบบใส่กับกางเกงยีนได้ครับไปเที่ยวได้วันไหนอยากไปตีเทนนิสก็คือไปต่อได้เลยครับไม่ต้องมานั่งหารองเท้าจากที่อื่นโอเคประมาณนี้นะครับแกะออกมาประมาณนี้ผมเห็นแบบแรกก็ค่อนข้างสวยเลยครับเพราะว่าผมค่อนข้างเป็นสาวก Nike อยู่แล้วดูแบบว่าสวยนะสำหรับผมชอบเพราะว่ามันดูแบบว่าค่อนข้างวินเทจครับผมว่าน่าจะแต่งตัวง่ายครับใส่กับกางเกงยีนพื้นก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงแรกๆผมว่าถ้าใส่เล่นเทนนิสอาจจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะต้องรอมันแบบใส่สักระยะนึงให้มันพื้นเริ่มยวบลงหน่อยแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าตรงเนี้ยครับมันเป็นหนังมันสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายครับก็เวลาเลอะพวกคราบน้ำคราบอะไรเงี้ยเอาผ้าชุบน้ำเช็ดมันก็ออกง่ายครับแต่ถ้าเป็นผ้าล้วนแบบตรงเนี้ยครับอันเนี้ยเวลาแบบเลอะคราบสกปรกมันค่อนข้างที่จะฝังลึกนิดนึงอันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นไซส์เบอร์ 10.5 US นะครับก็ประมาณ 44.5 สำหรับผมว่าจริงๆถ้ารุ่นนี้ถ้าเพื่อนๆจะสั่งไม่ต้องเผื่อไซส์ก็ได้นะครับเพราะว่าหน้ามันกว้างอยู่แล้วนะครับปกติผมใส่ Nike เนี่ยผมจะใส่ 10.5 เพราะว่ารุ่นรองเท้าเทนนิสเนี่ยมันจะค่อนข้างหน้าเล็กตรงนี้ครับเวลาใส่แล้วมันค่อนข้างบีบบริเวณหัวนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยครับแต่รุ่นนี้ผมว่าดูแล้วมันค่อนข้างกว้างนะไม่จำเป็นต้องเผื่อใส่ก็ได้นี่คือผมเผื่อมาจุด5นะก็คิดว่าใส่น่าจะพอดีครับผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์เรื่องคนที่แบบว่าใส่เที่ยวก็ได้ใส่เล่นกีฬาก็ได้นะครับบางทีผมเห็นในคลิปวิดีโอมียูทูบเบอร์บางคนนะครับใส่ไปเล่นบาสด้วยก็ได้เพราะว่าพื้นรองเท้าเทนนิสกับรองเท้าบาสมันใกล้เคียงกันมากนะแต่ว่าผมว่าเทนนิสมันอาจจะออกแบบมาให้มันแบบใช้กับพวกพื้นปูนได้มากกว่าอาจจะสึกช้ากว่านี้งานไม่ค่อยละเอียดนะครับนี่แกะกล่องเลยนะมันจะมีแบบตำหนินิดๆหน่อยๆอยู่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นจุดเหมือนแบบไม่เนียนเท่าไหร่แต่โดยรวมผมว่าผมชอบนะครับมันค่อนข้างสวยไม่รู้ว่าผมแบบเป็นสาวก Nike อยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยเห็นอะไรก็สวยไปหมดโอเคด้วยราคามันไม่แพงนะครับราคามัน 2,400 นะครับตอนผมซื้อเนี่ยลด 20% ก็เหลือประมาณ 1,900 นิดๆแล้วก็บวกค่าส่งไปอีกประมาณ150 บาทตกประมาณ 2,070 บาทก็
โอเคครับผมว่าก็ซื้อได้เลยแต่ถ้าลดเยอะกว่านี้ก็น่าจะดีนะแต่โดยรวมผมว่าผมชอบนะมันค่อนข้างสวยไม่ผิดหวังที่สั่งมาตอนจะซื้อก็คิดอยู่นานมากจะซื้อดีไหมเพราะว่ารองเท้าเทนนิสเราก็มีเยอะแหละแต่ว่าอันนี้มันสวยยอมรับตรงๆว่าสำหรับผมผมว่ามันสวยใส่ทำงานเสร็จไปเล่นเทนนิสต่อกับเพื่อนๆได้เลยนะครับโอเคครับผมก็ขอจบการอันบ็อกเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรองเท้าเทนนิสรุ่นนี้อยู่นะครับส่วนเรื่องของราคาเซลล์เนี่ยมันจะบางทีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับรุ่นที่ขายไม่ออกจะมักจะเซลล์แต่รุ่นที่ขายออกมักจะไม่เซลล์นะครับอย่างรุ่นนี้ผมว่าน่าจะขายไม่ออกนะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ